ครับสวัสดีนะครับพบกับคลิปฝึกเป่าฮาร์โมนิก้ากับน้ำมดตอนที่13ครับวันนี้เราจะมาฝึกเป่าเพลงท่อนโซโล่เพลงจดหมายถึงพ่อของคุณอีฟุตบาทนะครับเพลงนี้ก็ใช้คาโป้คาดไว้เฟสที่2นะครับเล่นเป็นคีย์ E minor หรือคีย์ G นั่นแหละครับแต่เสียงที่ออกมาก็จะเป็นคีย์ A หรือ F sharp minor นะครับก็ใช้ฮาร์โมนิก้าคีย์ A แบบไดอะโทนิก10ช่องนะครับเพลงนี้จะแบ่งเป็น2ท่อนหลักๆครับสำหรับท่อนโซโล่ท่อนกลางก็คือจะเป็นท่อนที่ใช้กีตาร์เล่นแล้วก็อีกเที่ยวนึงก็จะเป็นท่อนที่ใช้ฮาร์โมนิก้าในการเป่าโซโล่นะครับครับมาดูในส่วนของพาร์ทที่เป็นกีตาร์กันก่อนนะครับก็คือว่าได้เคยอธิบายไว้แล้วในคลิปที่สอนเล่นเพลงจดหมายถึงพ่อนะครับลองไปหาดูได้ก็เดี๋ยวจะทวนให้คร่าวๆนะครับก็จะมีการเล่นลายโซโล่ที่เป็นกีตาร์ในเที่ยวแรกลักษณะนี้นะครับครับนี่คือส่วนของเที่ยวแรกของลายกีตาร์นะครับส่วนเที่ยวที่2ก็เราก็เกาสลับเบสไปตามคอร์ดเพื่อจะเป่าเมาส์โอแกนนะครับการเกาก็เป็นแพทเทิร์นลักษณะนี้นะครับนี่คือส่วนของพาร์ทกีตาร์ในเที่ยวที่2ที่เล่นเพื่อรับกับการเป่าฮาร์โมนิก้าหรือเมาส์แกนนะครับคราวนี้เรามาดูการเป่าบ้างว่าเราจะเป่าช่องไหนบ้างครับอธิบายเรื่องคอร์ดนิดนึงก็คือว่าคอร์ดที่ใช้ในช่วงโซโล่ของฮาร์โมนิก้าเนี่ยก็จะเป็นคอร์ด E minor นะครับ A minor G major กลับมา A minorE minor นะครับเล่น E minor ต่อเนื่องนะครับแล้วก็มา G แล้วก็มา A minor อีกทีนึงแล้วก็สุดท้ายส่งเข้ามาหาคอร์ด E minor เพื่อเข้าสู่ท่อนร้องหลักนะครับสำหรับลายเป่าโซโล่นะครับก็เริ่มจากเราจะขึ้นคอร์ด E minor ก่อนนะครับผมจะอธิบายแบบเล่นคอร์ดเพื่อดีดลงในแต่ละห้องแล้วก็ประกอบการเป่าแล้วก็เราค่อยกลับมารวมการเล่นปิกกิ้งกับการเป่าอีกทีหนึ่งนะครับครับในส่วนของท่อนโซโล่ในการเป่าฮาร์โมนิก้าจะแบ่งเป็น4วรรคหลักๆนะครับมาดูวรรคแรกกันก่อนคือเราจะขึ้นคอร์ด E minor ขึ้นมาก่อนแล้วก็เป่าช่องที่6ดูดเข้าช่องที่6เป่าออกช่องที่7แล้วก็ดูดเข้าช่องที่8ลงคอร์ด A minor จากนั้นก็จะเป่าออกช่องที่8ดูดเข้าช่องที่8แล้วก็เป่าออกช่องที่7แล้วก็เป่าออกช่องที่6ลงคอร์ด G อันนี้คือจบวรรคแรกนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับอีกเที่ยวหนึ่งนะครับวรรคที่1นะครับครับวรรคที่2วรรคต่อมาก็จะเป่าออกช่องที่6ดูดเข้าช่องที่6เหมือนเดิมนะฮะช่วงแรกจะเหมือนเดิมแล้วก็มาดูดเป่าออกช่องที่7ดูดช่องที่8แล้วก็เป่าออกช่องที่8ดูดช่องที่8เป่าช่องที่7แล้วก็มาดูดเข้าแบบ bending ช่องที่6นะครับแล้วก็ลงคอร์ด E minor ครับวรรคที่2นี่ก็จะเล่นเหมือนวรรคแรกนะครับก็มีคอร์ด A minor กับ E minor ลักษณะนี้นะครับคือเราจะต่อเนื่องจากวรรคแรกก็คือเราลงคอร์ด G อยู่นะครับ G major นะฮะแล้วก็เล่นอีกเที่ยวหนึ่งนะครับนี่คือส่วนของวรรคที่2นะครับต่อมาวรรคที่3ก็ต่อเนื่องมาจากวรรคที่2นะฮะคือเราเล่นคอร์ด E minor อยู่แล้วก็เป็นการดูดเบนดิ้งที่ช่องที่6นะดูดเบนดิ้งแบบเป็นจังหวะนะครับ
ค้างเสียงไว้แล้วก็ไปลงคอร์ด E minor แล้วก็ดูด bending 2ครั้งติดกันที่ช่องที่6ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปเป็นเป่าช่องที่6ดูดช่องที่6เป่าช่องที่6อีกครั้งนึงแล้วก็มาเป่าออกช่องที่4ลงคอร์ด G major จะจบวรรคที่3นะครับเดี๋ยวทวนวรรคที่3อีกทีนึงนะครับอีกรอบนึงนะครับครับต่อมาเป็นวรรคสุดท้ายครับวรรคที่4ก็จะเล่นโดยการเป่าออกช่องที่5ดูดช่องที่6แล้วก็เป่าออกช่องที่6อีกครั้งนึงต่อมาก็เป่าช่องที่5นะครับดูดช่อง4เป่าช่อง4แล้วก็สุดท้ายมาดูดเข้าที่ช่องที่4แบบ bending แล้วก็ลงคอร์ด A minor ดูตัวอย่างนะครับต่อเนื่องมาจากวรรคที่3คือลงคอร์ด G major ไว้นะครับอีกเทียบหนึ่งนะครับครับนี่คือวรรคที่4ครับเดี๋ยวนี้ผมจะเอาทั้ง4วรรคมาเล่นแบบต่อเนื่องกันโดยการเล่นคอร์ดละจังหวะนะครับให้ลองค่อยๆทำความเข้าใจก่อนนะฮะก่อนที่จะไปเล่นรวมกับการพิกกิ้งนะครับพอเราเริ่มเป่าคล้องแล้วนะครับเราก็เริ่มมาฝึกกับการเล่นแบบสไตล์ picking ตามแพทเทิร์นของเพลงนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะค่อยฝึกให้คล่องนะครับแล้วก็เล่นให้เข้าจังหวะกับเพลงแล้วก็เล่นกับท่อนโซโล่ช่วงเที่ยวแรกที่เล่นกับใช้กีตาร์แล้วก็ต่อเนื่องโดยการใช้ฮาร์โมนิก้านะครับลักษณะนี้นะครับก็เป็นการฝึกเป่าฮาร์โมนิก้ากับเพลงจดหมายถึงพ่อท่อนโซโล่นะครับก็ลองดูจากโน้ตฮาร์โมนิก้าแบบตัวเลขที่ผมได้ลงไว้หน้าเว็บลองศึกษาแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจดูนะครับ